สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมในช่วงที่เรากำลังรอรถวินนะครับเข้ามาทำการกู้เจ้าไทยเจริญกันช่างนะครับเดี๋ยวผมจะพามาทำการรู้จักกับเจ้าของรถเกี่ยวสุดสวยคนนี้ครับยังไงเจ้รถเกี่ยวติดลมเนี่ยหัวซึ้งจังไหนตกยังก่อนตกใจนิดหน่อยได้ข่าวว่าเจ้าของรถเกี่ยวนี้ก็มีช่อง YouTube เหมือนกันค่ะเบนจี้ Channel ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะเบนจี้ Channel พี่น้องของเรานะครับไปติดตามได้เลยสาวสวยมีแฟนหรือยังเจ๊อ้าวนึกแล้วนึกก่อนหนูโสดหรือว่าหนูยังไม่มีแฟนเนาะนี่เนาะเอาแล้วพี่เลี้ยงล่ะพี่เลี้ยงนี่มีแฟนหรือยังมาวันแรกค่ะโอ้ฮะพี่เลี้ยงเพิ่งมาวันแรกเพิ่งมาวันแรกค่ะจบฤดูกาลพี่เลี้ยงชื่ออะไรครับเจ้าไหนชื่อหยังเจ้าอ๋อชื่อมิกค่ะชื่อมิกมิกอ๋อสาวมิกใช่ครับผมพูดลาวได้แต่ว่าคนดูคลิปเขาไม่ได้ดูแค่เฉพาะภาคอีสานนะเขาดูทั่วประเทศนะครับเราก็ต้องใช้ภาษากลางเจเบนรถติดลมตั้งแต่เวลาไหนเจเบนประมาณ5 โมง 6 โมงเจเป็นคนขับใช่ไหมใครเป็นคนขับเนี่ยเจใช่ไหมโกหกไปเลยหนูนี่แหละเป็นคนขับว่าอย่างนี้โอ้ยบ้านเด็กแค่เป็นเด็กรถในเขาอ๋อเป็นเด็กรถกลางดึกเลยนะครับสุดยอดมากเลยนี่ถือว่าต้องเอาเป็นแบบอย่างเข้าตำราอีกแล้วครับสวยถึกบึกบึนอีกแล้วครับอายุเท่าไหร่แล้วเจ๊24 ค่ะ 24เอาแฟนมีหรือยังน่ะแฟนน่ะมีแล้วมีแล้วมีเสียงแทรกมาจากโทรศัพท์อ๋อมีพี่เลี้ยงอยู่ทางไกลด้วยอันนี้เจ๊ใหญ่เอาเจ๊ใหญ่บอกเจ๊ใหญ่ครับผมยังไงวันนี้รถขึ้นแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงครับไว้ใจทีมงานรถบินได้เลยนะครับเจ๊เสียดีไหมน้องสายดิฮะน้องสายดิเสียดิเสียยังก่อนน่ะน้องสายซื้อไหนก่อนเสียแบงบ่โอ้ท่าแก่แบงบ่แบงค่ะอ๋อท่าแก่แบงเป็นคนที่นี่เลยเนาะใช่ไหมเจ๊ใช่ค่ะรัตนบุรีเป็นคนทุกที่เสียเขาบอกเป็นคนทุกที่นี่เห็นไหมเขารับมุกเก่งเข้าตำราอีกแล้วครับตายคาบ้านตัวเองครับไทยเจริญการช่างเป็นคนรัตนบุรีเกี่ยวในเขตของอำเภอรัตนบุรีก็ติดอยู่ที่รัตนบุรีนี่แหละครับทีมงานเที่ยงทำครับเที่ยงค่อยทำเที่ยงค่อยทำบ่ครับผมเช้าสายไปไหนซ้อมห่วยกวางสันน้องปฏิโนเที่ยงค่อยทำมาเลยอันนู้นก็ถามพี่เดียวันนี้สี่ขุนพลนะครับสี่ขุนพลรถบินของเราช่างอุ้ยช่างหมิงช่างป๊อปแล้วก็ช่างดอนนะครับมาถึงแล้วเป็นที่เรียบร้อยเจ้าไทยเจริญกันช่างครับติดอยู่จังหวะจะข้ามกันนาครับข้ามไปแล้วแต่ไม่พ้นในตอนนั้นเนี่ยมีข้าวด้วยข้ามไปแล้วไม่พ้นแต่ว่าขากลับนะครับขาถอยลงมาเนี่ยไปติดตอนี่ครับมีตอไม้ขุดออกแล้วอยู่ตรงนี้ล้อแท็กข้างขวานี่ค่อนข้างหนักข้างซ้ายเป็นเท่าไหร่อันนี้เฮาอยู่บ้านยังเนี่ยบ้านสะบากครับบ้านสะบากตำบลนี่ยังครับตำบลน้ำเขียวครับน้ำเขียวรัตนบุรีสุรินทร์ขามกว้างขามบางหนึ่งดิแม่นขามบางงานเราลูกเจอขามบางหนึ่งพื้นที่สีแดงเท่านั้นเลยครับพื้นที่สีแดงบ่ท็อกแก้ซื้อยังก่อนนะเสียแบงต้องเรียกบ่อยๆเดี๋ยวลืมแต่รถวิ่งเข้าอยู่ใส่นี่
รถวินอยู่ฝั่งนู้นครับตอนนี้เราจะกู้กันกลางดึกโอ้มีอีกหนึ่งคนพลครับผมจะคอนโทรลมาด้วยครับจะคอนโทรลมาด้วยแต่ละไปทางไหนเนาะทนนี่ทนเลยนี่เจ้าคอนโทรเจเบนนี่ถอยเลยครับเจอเจ้าคอนโทรลเข้าไปนี่กลัวเลยทำไมอย่าลงไปขุดนิดออกโทนมานี่ไปแล้วไปแล้วครับเนี่ยนี่ไม่ขับเป็นบ่เคยขึ้นรถลื่นครับลื่นครับลื่นลื่นแล้วลื่นแล้วกบานอู้บ่ตัวนี้เน้นสถานเตียงมืดขึ้นเดินกันเลยอู้บ่มาตัวนี้นี่ครับวันนี้เราใช้ชื่อทีมงานว่าเจกาตารุดอนตารุดออนี่ครับเบอร์โทรครับผมมีหลายเบอร์เหลือเกินนะครับ081-006-9804อันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยรับครับพี่ครับหลายเบอร์เหลือเกินเฮ็ดทุกอย่างอัดฟังก็ได้เฮ็ดหยังก่อนเฮ็ดหยังแน่ก่อนครับทุกอย่างครับเอาสุยางเลยบ่ยกเว้นไม่กินเกี่ยวเกี่ยวข้าวอัดฟังอัดฟังพูดผมโดนพูดสะทมที่โอ้โหแสดงว่าเครื่องจักรนี่ครบเลยว่าให้ไปซื้อเกเตอร์เกเตอร์กับรถบดเกเตอร์ให้ซื้อครับครับครับที่หางเงินชวนเด้มันยอมมือนี่ครับรถวินมาถึงแล้วครับรถวินมาถึงแล้วเตรียมตัวครับเตรียมตัวกู้ส่วนจะกู้อะไรกู้ยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันในช่วงหน้าแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นสีสันของบรรยากาศบรรยากาศก่อนการกู้แล้วกันก็ถือว่าเราได้ทำการรู้จักกับทีมงานรถเกี่ยวข้าวนะครับใครจะรู้กระจ่างคันนี้โน่นสองเจ๊สวยๆอยู่ฝั่งโน่นแผนการจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยตามชมกันในต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ